สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยายออฟทาลอดบายกันชารยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูว่าสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณเร็วๆนี้ระยะเวลาใกล้นี้จะมีอะไรบ้างนะคะมากันที่ ราศีตุลมาดูซิสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณในช่วงนี้เดอะสตาร์ค่ะการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆมีสิ่งที่น่ายินดีมีข่าวที่น่ายินดี The Hermit แต่ก็มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนมีความเงียบเหงาเรื่องของเงินทองการใช้เงินอ่ะมาราศีตุลจ๋าไพ่ ของคุณค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเร็วๆนี้นะคะบางทีอยู่แบบเหงาๆหน่อยช่วงเนี้ยรู้สึกถึงความเหงาเศร้าใจรู้สึกถึงการรอคอยบางสิ่งบางอย่างหรือทำใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การงานการเงินรอคอยงานให้เจริญก้าวหน้ารอคอยการเริ่มต้นใหม่มีแผนงานบางคนไปสมัครงานถ้าไปสมัครงานก็มีเกณฑ์ของการได้งานนั้นๆแต่ช่วงนี้เงินน่าจะฝืดเคืองนิดนึงนะระวังการเงินนิดนึงการเงินอาจจะมีความซบเซามีความหยิบจับอะไรช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าแบบนั้นนะจ๊ะดูสตาร์มาบอกว่ารายการดูแลตัวเองเยียวยาตัวเองสักพักนึงค่ะมันจะเกิดการเงียบเหงาซบเซาสักระยะหนึ่งคุณควรจะต้องหาทางออกหรือการวางแผนสำหรับการใช้เงินหรือการทำงานเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานไว้สักหน่อยก็จะดีนะคะบางทีก็รู้สึกว่าการมันหมดดูหมดกำลังใจอ่ะเหมือนเราก็มานั่งทบทวนว่าการที่เราทำอะไรลงไปตอนเนี้ยเราได้อะไรกลับคืนมาบ้างลงทุนลงแรงลงจิตลงใจมันได้แต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนักเรามัดระวังการวางแผนในการใช้เงินให้ดีๆค่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคุณจะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมองถึงถ้าคนตกงานมีเกณฑ์ของการได้งานใหม่ถ้าคนมีงานทำอยู่แล้วมองถึงโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพื่อขยับขยายฐานะให้มันดีขึ้นลักษณะแบบนั้นอารมณ์ของการเริ่มต้นอาจจะมองถึงงานมองหางานใหม่ๆมองหาชีวิตใหม่มองหาสิ่งใหม่ๆของการเริ่มต้นมองถึงเงินกับงานล้วนๆเลยค่ะช่วงนี้ชีวิตของคุณเนี่ยก็ทำใจนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันจะเกิดอาการของคนที่แบบต้องบาลานซ์น่ะถ้าคิดมากไปมันก็ไม่ดีสำหรับตัวเราเองบาลานซ์ความรู้สึกอย่าคาดหวังอะไรที่มากเกินไปค่ะนะบางคนอาจจะมีการย้ายบ้านย้ายงานย้ายการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยบางคนเกิดการย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยได้อารมณ์ประมาณเหมือนปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เช่นถ้าสถานการณ์ช่วงนี้เงินได้มาน้อยก็ต้องใช้น้อยเงินได้เยอะค่อยใช้เยอะอารมณ์เนี้ยถ้าคุณสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ของคุณเองให้เข้ากับสิ่งที่เป็นอยู่ได้คุณก็จะไปได้นะจ๊ะใช่รอปรับสักนิดนึงแล้วจะได้ข่าวดีค่ะอาจจะมีข่าวดีของเม็ดเงินที่เข้ามาทำให้คุณชุ่มชื่นหัวใจหรือมีข่าวยินดีที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากยิ่งขึ้นรอคอยสักหน่อยรอคอยนิดหนึ่งมันจะเป็นช่วงจังหวะของเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยในด้านความรักมองในด้านความรักเนี่ยมีบางคนอาจจะมีความห่างไกลจากคนรักหรือความรักที่มีเกณฑ์ของการเปลี่ยนไปถ้าบางคนอยากเริ่มต้นใหม่กับคนรักหรือการมีคนชอบคนก็มาอยู่ใจก็สามารถคบหาได้โดยมองถึง ความสุขในอนาคตได้เหมือนกันนะจ๊ะมีเรื่องให้น่ายินดีมีเรื่องทำให้คุณยิ้มได้ทำให้คุณมีความสุขได้แต่คุณต้องปรับบาลานซ์ใจเป็นไม่ทุกข์มากเกินไปไม่สุขมากเกินไปปรับบาลานซ์ไว้ไม่ใช่เวลาจะสถานการณ์แล้วดิ่งดาวน์อะไรเงี้ยนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ